ช้น้ำมันพืชภายในบ้านยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็ทิชชู่เทน้ำมันลงไปหน่อยนึงจากนั้นก็ใช้กระดาษจุดก่อนเอาไปแบบง่ายวิธีนี้ไม่ต้องใช้พัดลมเป่าไม่ต้องพัดและไม่ต้องกลัวระเบิดใส่หน้าถ้าใช้ทินเนอร์ก็อันตรายวิธีนี้จะปลอดภัยสุดๆแล้วก็ติดง่ายมากครับจะทำการย่างปลาหมึกถ่านจะต้องแดงระดับนีเวลาย่างต้องระวังไหม้ถ้าไหม้แล้วมันจะกรอบแล้วจะกินไม่ไดเอาพริกดันปิ้งกล้วยปิ้งกล้วยสุกป่ะกล้วยหามปิ้งได้ป่ะได้แต่ไม่ให้ดิบจะร้อนเหมือนกันนะกล้วยหามปิ้งได้แต่อย่าให้ดิบเอาสี่ลูกใช่ป่ะสี่ลูกก็พอดีในบรรดากล้วยกล้วยน้ำว้าก็จะดีที่สุดกล้วยน้ำว้ามีแคลเซียมเมื่อไปผ่านความร้อนเช่นกล้วยปริ้งกล้วยบวชชีก็จะสามารถทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมได้เพิ่มขึ้นอีก4เท่าตัวกำลังจะพริกแล้วนะอ๋อพริกไม่ไงป่ะไม่ต้องเดี๋ยวก็ต้องมีรอบแล้วเนี่ยร้อนละเพิ่มอีก2ลูกWe'll be right back.
ยังพูดเดี๋ยวต้องพลิกแล้วเวลาดูว่าใช้ได้ยังต้องดูไงเนี่ยเอาให้มันแห้งเนี่ยไม่แห้งเลยอ๋อต้องให้มันแห้งแต่นี่ถ้ายังสดๆอย่างนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ได้แล้วเดี๋ยวชี้ไปที่อันเปียกๆดิอันนี้นี่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แต่นี้ใช้ได้แล้วล่ะชี้ไปที่ตรงเนื้อเนี่ยเนี่ยเอาค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนร้อนอ่ะโอ้โหตรงเนื้อนี้ยังสดๆยังชื้นๆยังเปียกๆอยู่ใช้ไม่ได้ต้องแห้งถึงจะใช้ได้ต้องแห้งถึงจะใช้ได้เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาละอันนี้เสร็จสุกแล้วเนี่ยโอ้โหนี่อันนี้แห้งแล้วใช้ได้ร้อนต้องใช้ที่คีบๆใช้มือจะร้อนการปิ้งต้องปิ้งหลายๆรอบจนได้สีแบบนี้จะต้องให้ได้สีเนื้อที่แห้งแบบนี้ที่แห้งแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้มันแตกอันนี้ก็ปิ้งไข่เป็นครั้งแรกขี้เถ้าใส่ไปก่อนเอาขี้เถ้าใส่ไปก่อนกันมันแรงเดี๋ยวไข่แตกไข่นี่ก็ต้องใส่ที่เท่านี้เลยมันแรงไปมันแตกอ่ะเช้าเนี่ยซื้อมา6ลูกที่ใส่ล้างมาทะลุเลยได้ผ่านไปประมาณใช่ผ่านไปประมาณ10นาทีปิ้งกับไข่อันนี้เราจะต้องมีที่คีบกับนี้ไม่มีก็เลยต้องใช้มือแต่ยังโอเคแตกแล้วแตกแล้วแต่ก็ไม่มีปัญหาแล้วที่สุดทำการกุ้งหมูรอเดี๋ยวนะมาเดี๋ยวตรงนี้แตกแล้วไม่เป็นไรแต่ก็กินได้อยู่ไม่มีปัญหาเลยคนทำขายไม่แตกคนทำขายแตกไหมนะแต่คนที่ทำมาขายแตกไหมอ๋อก็แตกอยู่ก็เล้าๆอันนี้ล่ะแต่ไม่มีปัญหาหรอกอันนี้ปุบเลยคนที่ทำขายก็แตกเหมือนกันแล้วนั่นทำไมบุกอ่ะไม่รู้มันบุกมาเองอ่ะกลับหมดละ5ลูกกลับหมดละ เดี๋ยวรออีกประมาณ10นาทีกลับอีกอ๋อรออีกพักนึงอ่ะไม่ต้องถึง10นาทีใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็ประมาณ7นาทีจะกลับอีกรอบครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าสุกหรือเปล่าไม่รู้คือไม่เคยทำก็ไม่รู้ว่าต้องกลับกี่รอบรอบแรกประมาณ10นาทีแต่มันสุกแล้วไข่แดงเนี่ยสุกแล้วเนี่ยนี่มีไข่แดงแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนดูนี่เนี่ยเฮ้ยเริ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวข้างในจะเป็นตานีหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยเนี่ยพูดใหม่เนี่ยไอ้ดูดิไข่แดงเนี่ยจะสุกแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเชื้อเนี่ยเราก็ไม่รู้เนี่ยรอบแรกประมาณ10นาทีกลับรอบนี้ประมาณ7นาทีกลับเนี่ยมันสุกแล้วเนี่ยดูแล้วสุกแล้วครับน่าจะสุกแล้วสุกแล้วเนี่ยไข่แดงเนี่ยขาวเอ็นนั่นเหลืองหมดละแล้วนี่จะย่างอีกเท่าไหร่ปล่อยมันเถอะอีก5นาทีอีก5นาทีก็ไม่ต้องกลับเลยมั้ยไม่ต้องกลับแล้วเดี๋ยวจะดูว่ากี่นาทีปล่อยจนในหม้อไปหมดเลยปล่อยจนหม้อไปหมดเลยผ่านไป3นาทีไข่ระเบิดมันระเบิดท่านี้อ่ะนี่มันฟ้ามอยู่มันฟ้ามอยู่มันระเบิดขึ้นมาอ๋อเพราะอะไรระเบิดนี่ไข่เป็นอะไรทำไมระเบิดไม่รู้มันย่างแล้วมันระเบิดตุ้มเลยต้องเจาะรูหน่อยมั้งเหรอไม่เคยทำเจาะไม่ได้ต้องเจาะรูอ๋อต้องเจาะรูเอาเข็มเจาะหน่อยนึง
ม่เคยทำเอ๊แล้วตะกี้มันระเบิดท่าไหนวะมันอยู่ฟ้ามันอยู่ไหนฟ้ามอยู่เนี้ยอยู่อย่างเนี้ยแล้วมันก็ระเบิดอ๋ออยู่ท่านี้ที่ระเบิดอยู่ท่านี้อย่างนี้โธ่ขำลายมือมากครับอร่อยมากครับมันกินเลยไม่ไหม้ถ้าไหม้ดำจะกรอบไม่อร่อยไข่เบิร์ดทานหมดไข่แล้วเบิร์ดไอ้ได้กล้วยกล้วยย่างกล้วยปิ้ง